ครับครับผมรบกวนถามตัวแนวรับของปตท.สผ.หน่อยครับว่าถ้าหลุดเท่าไหร่ถึงดูไม่ดีครเัพบิ่งตอบไปเมื่อสัก3 นาทีที่แล้วเนี่ยฮะอ๋อคขรอับโทษครับเดี๋ยควรผับมไปย้อนฟังครับคและรับอีกตัวหนึ่งรบกวนถาม PTG ครับถ้ารับอีกนี่อยากรับที่เท่าตัวไหนนะครับPTG ครับ PTTGC ใช่ไหมครับเปล่าครับ PTG เฉยๆครับอ๋อปตท.นะฮะไม่ใช่ครับ PTG อ๋อ PTG PTG Energy นะคครัับบปั๊ม PTG อะครับครับถ้าอยากรอรับนี่รับที่เท่าไหร่ดีครับได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคือผมว่าราคานี้มันไม่น่ารับนะฮะแต่โจทย์คุณถ้าคุณจะบังคับให้รับสมมุตินะฮะมันจะลงไม่เยอะคือหุ้นที่วิ่งขึ้นแรงอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมันจะวิ่งคือเหมือนเล่นเล่นเวฟสุดท้ายอะถ้าคุณจะเล่นเวฟสุดท้ายเขาคุณก็ต้องกล้าสู้ราคาแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยแถวนี้ผมไม่เอาละนะครับแต่เข้าใจว่าคงมีข่าวฮะไม่งั้นคุณไม่ถามฮะแนวรับแนวต้าน IRPC ERW นะครับ IRPC แนวรับอยู่ 4.8 แนวต้านอยู่ 5.2 ครับตอนที่บอกแนวรับแนวต้านกล้องซูมกราฟได้นะฮะนะครับ ERW ซูมได้เลยฮะ ERW แนวรับอยู่ที่ 4.5 นะครับแนวต้านอยู่ 4.72 ครับเดี๋ยวดูคำถามต่อนะฮะใน Facebook นะครับแนวรับแนวต้าน BWG กับสพสพตอบแล้วนะฮะ BWG นะครับ BWG นะครับแนวรับอยู่ที่บาท80แนวต้าน2บาท10ครับไล่ดูต่อนะฮะเดี๋ยวนะฮะไล่ดูต่อดูใน Facebook นะฮะมีคำถามเข้ามาขอได้รับแนวต้าน EPG นะครับ EPG แนวรับอยู่ที่ตัดเข้ากราฟหน่อยดีไหมครับแนวรับอยู่ที่ 12.50 นะครับแนวต้านอยู่14ครับดูคำถามต่อนะครับขอแนวรับปูนกลางนะครับ SCCC นะครับSCCC แนวรับอยู่ที่290แนวต้านอยู่ที่320ครับดูต่อนะฮะ HPT นะครับ HPT เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะ HPTแนวรับอยู่ที่บาท 18ครับแนวต้านอยู่บาท 40ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับท่านคะสวัสดีค่ะครับถ้ายังไม่มี GC กับ EP ค่ะปตท.ครับมีซื้ออะไรดีคะให้เลือกระหว่างสผ.กับ GC อะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะพรุ่งนี้ซื้ออะไรดีพอร์ตกี่เปอร์เซ็นต์ฮะตอนนี้ไม่เยอะค่ะยังไม่เยอะอะถ้าเป็นผมนะค่ะอะไรน่าสนใจถ้าจะเสี่ยงหน่อยเนี่ยสผ.สิน่าเสี่ยงกว่าอ๋อค่ะถ้าจะเสี่ยงหน่อยนะแต่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นการปรับพอร์ตพลังงานลงแล้วก็ไปเข้าน้ำหนักในตัวแบงก์กับ ICT ที่ยังไม่ขึ้นเลยในรอบนี้มากกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของเกรงว่าราคาน้ำมันดิบจะขึ้นหรือจะลงนะฮะครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับผมไปดูคำถามใน Facebook ต่อนะฮะเดี๋ยวนะครับพยายามจะไล่ดูใน Facebook ให้หมดนะฮะถ้าหมดแล้วเดี๋ยวนะฮะน่าจะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมลองรีเฟรชอีกทีนะฮะสายได้นะครับ026786761นะครับขอได้รับแนวต้าน PTL กับ GC นะครับ GC เฉยๆนะครับแล้วก็ PTL GC แนวรับอยู่ที่4.50 บาทแนวต้าน5.10 บาทครับ PTL ครับแนวรับอยู่ที่โอ้โหขึ้นเส้นแรงเลยฮะเห็นไหมฮะโอ้โหขึ้นเส้นแรงเลยแนวรับอยู่ที่7 บาทแนวต้านอยู่10 บาทครับอย่างนี้วันที่3ไม่น่าเล่นนะฮะมีอยู่หน้าขายนะฮะถ้าขึ้นวันที่3นะครับเดี๋ยวลองไปดูคำถามอันไหนมีค้างอีกไหมฮะแนวรับแนวต้าน AAV นะครับ AAV นะครับโอ้วันนี้ก็สวยใช้ได้ครับแนวรับ6 บาทแนวต้านขึ้นมา7 บาทครับสายสุดท้ายเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเมื่อกี้บอกว่าอาจารย์ให้ซื้อหุ้น ICT แจ็คถามว่าทูนี่มันคือ ICT หรือเปล่า
ใครบอกให้ซื้อหุ้น ICT ฮะอ๋อเมื่อกี้เห็นบอกว่าปรับพอร์ตแล้วเปลี่ยนเป็น ICT ได้ใครบอกฮะเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์บอกผมเหรอฮะครับผมไม่ได้พูดฮะเดี๋ยวฟังเทปใหม่ไม่ได้พูดว่าให้ซื้อ ICT ครับขอถามทรูหน่อยนะฮะว่าราคานี้พอซื้อได้มั้ยครับผมถ้าผมเลือก ICT นะผมจะไม่เลือกทรูตอนนี้ครับขอบคุณนะครับครับผมคือ ICT หลายตัวน่าสนใจแต่ผมว่าทรูระยะสั้นอาจจะหนืดๆนิดนึงนะครับระยะสั้นหนืดๆนิดนึงนะครับเอาละครับครบถ้วนนะครับจริงๆแล้วอันไหนฟังไม่ทันนะครับสามารถฟังย้อนหลังได้นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ ekinvestment.com เดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับท่านเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยนะครับไม่ตัดเลยฮะครับเข้าไปกดดูวิดีโอย้อนหลังฮะนะครับเนี่ยนะฮะเข้าไปข้างบนนี้นะฮะดูข้างบนนะครับแล้วกดวิดีโอย้อนหลังนะครับก็จะมีรายการ2หุ้นย้อนหลังนะครับท่านสามารถดูได้เลยนะครับดูย้อนหลังได้นะครับเผื่อสำหรับคนที่ติดตามอยู่และฟังไม่ทันเพิ่งเปิดเข้ามานะครับก็ฟังได้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับอย่าลืมนะครับเสาร์ที่11มิถุนายนการสอนกราฟอย่าลืมนะครับ0817838888เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ